สวัสดีค่ะวันนี้โมโมมิมิข้าวครัวค่ะวันนี้จะทำน้ำแกงจืดผักกาดขาวค่ะก็จะทำน้ำแกงจืดผักกาดขาวหมูสับนะคะเนี่ยค่ะหมูสับหรือหมูบดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงหมูสับก่อนนะคะใส่ด้วยพริกไทยค่ะซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากเราปรุงรสหมูสับแล้วนะคะก็จะหมักไว้สักครู่ค่ะส่วนผักกาดขาวเดี๋ยวเราจะทำการหั่นค่ะค่ะเราทำการหั่นผักกาดขาวเรียบร้อยนะคะหั่นเป็นท่อนประมาณนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำแกงจืดกันค่ะค่ะตั้งน้ำเดือดแล้วค่ะแต่เราจะปรุงด้วยผงแกงจืดนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1ช้อนกาแฟนะคะเพราะว่าลำพังแค่หมูสับเราไม่สามารถทำให้น้ำซุปหวานอร่อยได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะเราหมูสับสุกค่ะแล้วเราจะใส่ผักกันค่ะค่ะหมูสับเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็นำผักกาดขาวใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซุปไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าเราใส่ซีอิ๊วไปที่หมูแล้วแล้วเราก็ใส่ผงซุปเข้าไปเพิ่มอีกรสชาติจะออกพอดีค่ะไม่เน้นเค็มนะคะเกือบจะสุกแล้วค่ะน้ำซุปแทบไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีน้ำซุปที่ต้มจากกระดูกหมูนะคะเราก็มาใส่หมูสับเพิ่มไม่ต้องใช้ผงปรุงรสผงน้ำซุปค่ะเราก็แค่ปรุงรสที่หมูใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยแค่นั้นค่ะแต่นี่พอดีไม่มีน้ำซุปจากกระดูกเราก็เลยใช้ผงปรุงรสแทนค่ะเกือบได้แล้วค่ะค่ะผักกาดขาวนิ่มแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะสุกแล้วนำไปใส่ชามเลยได้ค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงจืดผักกาดขาวค่ะแล้วก็จะมาปรุงกระเทียมเจียวค่ะเพิ่มความหอมอีกนิดหน่อยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะบางท่านไม่ชอบใส่กระเทียมก็ไม่ต้องใส่ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะ